ดีครับผมวันนี้ไปเที่ยวไหนครับตลาดน้ำอะไรฮะวันนี้เรามาตลาดน้ำอัมพวากันนะครับจอดที่โรงเรียนนะครับเดินไกลมองนะครับก็เดินไกลอยู่ก็จอดได้จอดรถกว้างขวางเสียค่าจอด30 บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปตลาดน้ำกันนะครับเองคนเยอะมากนะมันต่างของจีนนะพี่สุดเลยทำอะไรครับผมผมคุยคนเดียวนะถามไม่ตอบยังอยากกินอะไรอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับเป็นกุ้งไงเป็นกุ้งเหรอครับเดี๋ยวจะหาทั้งกุ้งนะครับอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอ่ะปลาเห็นแรกมันน่ามันน่ามันน่าถ่ายยังถ่ายแล้วเป็นทอดมันหัวปรีนะทอดมันตอนเที่ยงนะครับเรากินร้านไหนครับตำถาดตำถาดสั่งอะไรไปบ้างครับผมสั่งกุ้งแล้วก็ผัดไทยกุ้งกับผัดไทยนะครับบรรยากาศร้านนะครับอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานะครับมาทานกันได้นะครับเดี๋ยวรออาหารมาครับมาครับอาหารจานที่หนึ่งของเราผัดไทยกุ้งสดนะครับกุ้งเผา6 ตัว450ตอนแรกถามนะคะบอก8 ตัว8 หรือ 9 ตัวได้มา6 ตัวเขาเก็บกุ้งเขาเก็บปลาทูน้ำตาลมะพร้าวไข่เค็มจ้าข้าวเก็บว่าวขอบคุณค่ะนี่เราก็มาอีกหนึ่งที่นะครับเป็นโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับมูลนิธิชัยพัฒนานะฮะอยู่ห่างจากตลาดน้ำไปประมาณสัก200 เมตรนะครับสามารถเดินมาได้หรือว่ารถไปจอดแถวโครงการได้เราเดินเข้าไปเที่ยวข้างในกันครับยิ้มหน่อยเร็วมันไม่ไปลงเลยค่ะได้3 อัน 3 อันนี่มีโอ้พระเทพมาทานแล้วด้วยพระเทพได้กี่อันครับตอนนั้นเราดินนะบาทจะได้ยินนะอะไรนะคะรู้สึกว่ามันน่าเดินตลาดน้ำอ๋อตอนนี้ดูสะอาดกว่าใช่ไหมโครงการพระเทพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาญชลานะครับอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับนี่คือน้ำม่วงชื่นชาญชลาสูตรพระราชทานจากประเทศลองชิมดูนะครับเป็นไงครับสดชื่นไหมสดชื่นไม่ใช่ใครน้ำมะนาวมีอันชันมะนาวแล้วก็อะไรอีกสักอย่างผสมกันอร่อยซื้ออะไรคะซื้อมะพร้าวแล้วก็นี่มันตักทานได้เลยใช่ไหมปั้นสิบทานได้เลยเต็งจะกินหมดไหมมะพร้าวเหนียวเต็งเองจะกินไหมหมดเลยค่ะ
ดแค่ต้นเดือนไม่ได้นะคะจะไว้ได้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะแค่ต้นเดือนนี่ไม่มีเผ็ดตัวนี้เป็นส้มซ่าตัวนี้ส้มซ่าน้ำพริกน้ำมันน้อยเอาแบบอร่อยเอาแบบงั้นเอาผสมกันก็ได้นะค่ะก่อนเอากล่องเดียวครับเอากล่องเดียวเอาแบบไม่เผ็ดก็ได้จะเอาเผ็ดก็จะเอาครบรสก็ตรงเครื่องตรงเครื่องก็ได้ตรงเครื่องครบรสหนึ่งกล่องเครื่องเยอะสวนทรายทองเต้าตาลอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์โหบรรยากาศร่มเย็นมากครับบรรยากาศดีมากเลยเนาะนี่เห็นไหมมีที่นั่งด้วยใต้ต้นมะพร้าวเลยมะพร้าวหล่นใส่หัวได้ไม่ใช่ต้องค่อยๆเดินนะระวังนี่เอาเองน้องนุ่นพาเที่ยวนะครับเต่าต่านอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์บรรยากาศสวยงามนะครับร่มรื่นต้นไม้ใหญ่นี่เราอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมากนะครับประมาณ100โลขับรถอยู่มา4ชั่วโมงแต่บรรยากาศจะได้นี่ต้นโกงกลางเองของเดินข้างไอ้ฝั่งนี่ครับน้องนุ่นระวังนะครับจะเดินข้ามเองมดแดงจะจับนี่เกือบโดนมดแดงกัดแล้วพี่มีอะไรจะให้ดูเห็นไหมอันนั้นต้นอะไรลำพูต้นลำพูรู้ไหมต้นลำพูทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรปรากฏการณ์ฝนตกไม่ใช่หิ่งห้อยครับหิ่งห้อยจะมาต้นลำพูจะมีหิ่งห้อยมาตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งนะฮะวัดที่มีโบสถ์สวยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดบางกุ้งกันเป็นวัดตีไก่เป็นวัดบางกุ้งทำไมไก่เยอะน่าจะเป็นเอามาแก้บนการวางนู่นนั่นบทที่มีต้นไม้ปกคลุมอูดไม่กินขนมปังมั้งมากินขนมปังวะมากินขนมปังมาเขาให้ได้หมดยกเว้นห้ามให้จระเข้พี่ม้ากินขนมปังครับให้พี่อูดด้วยป่ะให้พี่อูดด้วยพี่อูดกินขนมปังไหมครับมองไม่ถึงเดี๋ยวพี่อูดยื่นเปล่าพี่อูดกินขนมปังครับพี่อูดเอาอีกไหมเดี๋ยวแบ่งหยิบให้พี่อูดกันเดี๋ยวแบ่งให้พี่ปลาบ้างอันนี้พี่อะไรพี่กวางใช่ป่ะใช่ไหมพี่กวางกินขนมปังไหมพี่กวางก็กินขนมปังครับป้าเสร็จแล้วครับให้อาหารตัดวัดบางกุ้งนะครับมีทั้งม้าทั้งแพะทั้งควายทั้งนกกระจอกเทศมีเยอะแยะหมดเลยมีม้าเต็มเลยนะครับเป็นไงครับรู้สึกสนุกไหมสนุกมากเลยได้ทำบุญแล้วเป็นไงบ้างสบายใจครับผมเรามาเที่ยวกันได้นะฮะวัดบางกุ้งจอดรถได้2ฝั่งเลยนะครับหรือจะนั่งเรือมาจากตลาดน้ำอัมพวาก็ได้50บาทแต่เรารถมาจอดเพราะเราจะไปต่อโอเคเดี๋ยวเจอกันที่พักครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาพักกันที่โรงแรมรีเวอร์ตันนะครับแต่ว่าข้างในไม่มีจอดต้องเอารถมาจอดข้างหน้าจอดถนนใหญ่นะจอดรถที่ถนนใหญ่
แล้วถึงจะเข้าโรงแรมได้ป่ะเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นนะครับที่ขับรถกอล์ฟมารับนะครับอากาศเย็นสบายฝนตกบริการประทับใจนี่สระว่ายน้ำเปิดถึงกี่โมงครับพี่4 ทุ่มสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จว่างๆจะลงมาได้เล่นได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือสระเด็กน้ำมีสระเด็กครับโอ้บรรยากาศดีนะครับมองกล้องหน่อยดูนี่บรรยากาศนะครับโรงแรมติดแม่น้ำอาหารมาครบแล้วนะครับมีปลากระพงทอดน้ำปลานะครับปลาทูต้มมาดันแต่ว่าเย็นมาเลยต้องขอแอลกอฮอล์เพิ่มนะฮะเพราะว่าไม่มีความร้อนแล้วก็กุ้งตัวใหญ่มากนะครับมีกุ้งอุ่นมากต้องผัดดูอุ่นมาหน่อยๆนะครับส่วนอันนี้ปกติจะเป็นหอยนะฮะแต่ว่าเรากินหอยไม่ได้แพ้หอยก็เลยต้องกินเป็นเปลี่ยนเป็นหมูกระเทียมให้นะครับเห็นบอกว่ามันเย็นมาแบบเย็นมาประเย็นหน่อยดนตรีสดเล่นให้ฟังด้วยนะครับเพลงไพเราะบรรยากาศริมน้ำดนตรีสดกินอาหารเย็นไอ้เอาใหม่ไอ้แล้วเอาเลยอร่อยสุดในวันนี้แล้วเนี่ยตอนอาหารเช้านะครับนี่ทานอะไรครับนี่ทานผัดไทยค่ะผัดไทยนะอะไรพวกกิ้งแล้วก็ปล่อยมีโอนตินมีกาแฟเย็นเอ้ยโอนตินเย็นนะครับไปดาวปลาต้มโขผัดไทยข้าวผัดหลายเมนูก็หลากหลายนะฮะคนก็เยอะโต๊ะน้อยพอสมควรแต่ว่าบรรยากาศใช้ได้อันนี้เป็นเมนูลับนะฮะหมูปิ้งคือวางพนักงานมาวางปุ๊บหมดทันทีต้องรอดีๆนะฮะให้ลองนุ่นลองชิมดูครับเมนูลับอันนี้ได้กินยากมากแล้วเติมนานมากยังไงครับอร่อยคุ้มค่ากับการรอแล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมพนักงานมาเสิร์ฟเมื่อไหร่นะงั้นไม่ได้กินแน่ๆตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ดอนหอยหลอดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวดอนหอยหลอดกันอากาศเป็นไงครับท้องฟ้าแจ่มใสเย็นมากเลยฮะไหม้ทั้งตัวฮะระวังรถเรามาไหว้กรมหลวงชุมพรนะครับเป็นพิธีกรรมจุดประทัดนะครับลุงแล้วมันจะมีเลขให้เราไหมเดี๋ยวเราจุดเสร็จจะได้เลขนะครับเขาก็เอาไปคำนวณต่อยากได้เลขอะไรครับ50บาทนี่พระของเรา50บาท250นัดเดี๋ยวคุณลุงจะช่วยจับ68 1 1 6 8ลุงจะช่วยทำพิธีจุดทัดให้นะนี่จุดแล้วครับโอ้ดังมากร้อยอันจบพิธีนี่บรรยากาศดีมากนะครับสมัยก่อนนะครับน้องนุ่นปู่เคยพามาเที่ยวดอนหอยหลอดนะครับแล้วปู่ก็พาไปจับหอยหลอดนะฮะเราก็จับได้คนละ 4-5 ตัวนะฮะใช้ปูนป้ายลงไปปรากฏปู่เดินมาอีกทางนึงถือหอยหลอดมาถังใหญ่ๆเลยน่าจะเกือบโลได้นะครับปู่โชว์ที่ปู่จับเองเลยเป็นโลนะครับมาตอนเฉลยตอนหลังว่าแอบไปซื้อมาจากชาวบ้านเท่านั้น ก็เป็นตอนเด็กที่
ึกได้นะจากดอนหอยหลอดนี่บรรยากาศดีนะครับเราเดินลงไปจับหอยหลอดได้นะน้ำขึ้นมาตอนนี้ต้องรอน้ำลงมานิดนึงนะครับบรรยากาศนะครับทางนู้นหิวข้าวยังครับงั้นเดี๋ยวเราไปข้าวเราได้เลข1ได้168แต่เราได้หาไม่เจอเอา167ไปแทนแล้วกันโอเคครับผม167ครับเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ร้องเพลงให้ฟังด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเอามาเสียงดวงหน่อยครับใกล้เคียงกันใช่ไหมล่ะทำบุญทำกุศลแล้วเกิดโชคดีนะครับโอเค167อาหารเที่ยงมื้อนี้นะครับเราจะกินกันที่ร้านก้านอกพรนะฮะคือออกมาจากดอนหอยหลอดนิดนึงประมาณสัก 4-500 เมตรนะครับก็ลองอ่านรีวิวในวงในดูนะฮะเขาบอกว่าร้านนี้โอเคมากเป็นร้านแบบครอบครัวเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูนะแต่เข้ามาดูมีรถจอดอยู่คันเดียวนะลองดูครับบรรยากาศคนไม่เยอะด้วยอาหารน่าจะเร็วครับนะครับร้านกนกพรนะครับนี่สามารถนั่งโต๊ะได้หรือว่าจะนั่งที่พื้นก็ได้นะครับบรรยากาศก็จะเห็นทะเลนะครับสามารถลงไปเดินเล่นได้นะร้านเงียบๆสงบดีนะครับบรรยากาศดีนั่งได้เยอะที่จอดมีร่มสบายมีคุณลุงคอยดูแลน่าสนใจเดี๋ยวรอดูอาหารกันครับว่าอาหารจะอร่อยไหมและอาหารอย่างสุดท้ายของเรานะครับปูไข่นะฮะมีทั้งหมดกี่ตัวครับปูไข่3ตัว550บาทปูไข่นึ่งมาคนร้อนเลยมีไข่ด้วย3อย่างข้าวผัดปูไข่แล้วก็หมึกไข่เค็มนุ่นเชนโชนทำอร่อยไหมครับก็สรุปการเดินทางนะฮะมัน2วัน1คืนของเรานะครับที่ไปเที่ยวมาที่อัมพวานะฮะเมื่อวานนี้เราออกจากกรุงเทพประมาณกี่โมงนะนุ่นประมาณ9 โมงหน่อยๆนะครับไปถึงอัมพวาวันเที่ยงนะฮะก็ตลาดน้ำอัมพวาต้องบอกว่าคนยังไม่เยอะมากเขาน่าจะเปิดเย็นๆตอนเย็นๆคนน่าจะเยอะแต่เราไปถึงวันเที่ยงกว่าๆคือบ่ายโมงนะครับก็ของร้านค้าออกมาตั้งกันเยอะนะครับของกินเยอะของหลากหลายนะครับก็ไปเลือกซื้อของกันได้นะฮะที่ตลาดน้ำอัมพวาก็ตั้งหมุดไปอัมพวาเนี่ยแล้วก็เข้าไปในวัดนะครับแต่ว่าที่จอดรถอยู่ในโรงเรียนนะครับค่าจอด30บาทเดินไกลนิดนึงแต่มีทางลัดนะฮะก็คุ้มค่า30บาทคุ้มค่านะฮะที่จอดกว้างสบายใจได้ทีนี้ทานอาหารเที่ยงก็กินที่อําตลาดน้ำเลยตอนแรกว่าจะไปกินร้านอาหารตามวงไหนนะครับแต่ว่าเราไปถึงตอนบ่ายแล้วล่ะก็กินที่นั่นแหละนะครับสบายใจนะฮะทีนี้อาหารก็ค่อนข้างราคาสูงเราสั่งกุ้งไปนะครับตอนแรกแม่ค้าบอกว่ากุ้งได้ประมาณ9ตัว450บาทนะครับแต่ปรากฏว่าได้มา6ตัวนะครับต้องเขาเอามาเสิร์ฟก็ไม่ได้ทวงอะไรแต่ว่ากุ้งสดนะครับตัวเล็กสดค่าค่อนข้างสูงผัดไทยอร่อยนะครับผัดไทย60บาทผัดไทยกุ้งสดก็ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เดินเล่นต่อจากนั้นเราก็ขับรถไปซึ่งไม่เคยไปนะครับโครงการชัยพัฒนานุรักษ์นะครับซึ่งจริงๆก็เดินต่อไปถึงแล้วนะฮะไม่ต้องขับรถไปเราขับรถไปจอดห่างไป200เมตรเปิด Google ไฟอ้าว200เมตรเองนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากบรรยากาศร่มรื่นนะฮะต้นไม้สดชื่นนะครับด้านหน้าของตลาดน้ำมันต่อจากอัมพวาเลยนะฮะก็เป็นระเบียบต้องบอกเป็นระเบียบกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านตานะครับได้ชิมน้ำพระราชทานนะฮะน้ำชวนมื่นชวนนะน้ำชื่นชื่นชันชื่นชันชลาชื่นม่วงชื่นชันชลานะครับน้ำอร่อยนะฮะจากนั้นเราก็ไปเที่ยวกันต่อนะครับที่วัดบางกุ้งนะครับวัดบางกุ้งก็เป็นที่ที่3นะฮะเพราะว่าวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นโบสถ์แล้วก็มีต้นไม้ขึ้นรากต้นไม้ขึ้นในโบสถ์สวยงามอายุหลายร้อยปีนะครับก็มีการจัดระเบียบนะครับป้องกันโควิดที่ดีมากนะฮะที่วัดบางกุ้งก็จะมีให้อาหารด้วยนะฮะซื้อขนมปังที่วัดนะฮะแถวละ10บาทนะครับให้ได้ทุกชนิดเลยยกเว้นจระเข้นะครับเอาม้าก็กินขนมปังเนาะแล้วก็อูดไปกินขนมปังนะครับแพะแกะนกกระจอกเทศกินปังหมดเลยนะครับนั้นซื้อ20บาทจากวัดนะฮะทางเข้าก็ของวัดเลยนะครับขนมปังก็คุ้มค่านะฮะแล้วเราก็เข้าที่พักนะครับโรงแรมริเวอร์ตันนะครับเปิดใหม่ริเวอร์ตันอัมพวาสวยนะครับบรรยากาศดีบริการนี่ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินเข้าไปเลยนะครับต้องบอกพนักงานในสวีทไมล์นี่สุดยอดมากๆนะฮะริเวอร์ตันห้องพักสะอาดนะครับแล้วก็มีฝักบัวที่แบบเป็นชาวเวอร์อยู่ด้านบนแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาดีมากน้ำร้อนน้ำเย็นปรับได้ดังใจแอร์เย็นตลอดเวลาห้องพัก
สะอาดดีนะครับปลั๊กไฟนี่ทันสมัยนะฮะเปิดได้ทุกจุดเลยอยู่หัวนอนนี่กดเปิดได้ทั้งห้องนะฮะแล้วก็มีปลั๊กเสียบ USB พร้อมนะฮะหลายจุดกระจายรอบห้องก็เสียบได้เต็มที่นะครับสะอาดนี่เวิร์กมากนะครับมีสระว่ายน้ำสักเกลือเปิดถึง 4 ทุ่มนะฮะคุ้มก็ไปก็เห็นเด็กว่าเล่นนังเต็มนะฮะเล่นกันทั้งวันเลยเนาะจากนั้นอาหารเย็นนะครับเราก็จองไว้เป็นดินเนอร์ก็คือเป็นแพ็คเกจที่รวมอาหารเย็นด้วยดินเนอร์เราจองไว้6 โมงครึ่งนะครับดินเนอร์เนี่ยประกอบด้วยปลาตะพงทอด1ตัวนะฮะแล้วก็มีปลาทูต้มมะดันได้ปลาทู2ตัวแล้วก็มีกุ้งเผา2ตัวก็หอยแต่ว่าเราแพ้หอยแล้วก็เปลี่ยนจากหอยเป็นหมูกระเทียมนะครับเป็นหมูกระเทียมก็จานใหญ่นะครับแล้วก็มีข้าวเปล่าแล้วก็มีออเดิร์ฟจะมีทอดมันมีเกี๊ยวมีขนมจีบนะครับข้าวเกี๊ยวไม่ใช่เกี๊ยวข้าวเกี๊ยวแล้วก็อาหารหวานก็จะเป็นบลูเบอรี่ไพชีสเค้กนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอาหารเนี่ยคิดว่าน่าจะอร่อยนะครับไอ้ที่บอกว่าคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กินนะครับเราทานเพียงแต่ว่าเราจองไว้6 โมงครึ่งเราไปถึงปุ๊บเราก็แจ้งเขาเพื่อได้โต๊ะนั่งอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รออาหารมันสัก40 นาทีนะครับซึ่งอาหารที่เสิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะครับปลาทูต้มมะดันเนี่ยไม่ร้อนเลยนะฮะเราขอใส่แอลกอฮอล์เพิ่ม2 ครั้งนะครับก็มันก็ไม่ได้ร้อนขึ้นมาถ้าซดน้ำก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันอร่อยนะแต่ถ้ามันร้อนๆเนี่ยมันจะเยี่ยมมากๆนะฮะปลาทอดก็เย็นๆมานะครับหมูกระเทียมนี่เย็นเลยเหมือนทำไว้นานแล้วนะแต่เพิ่งมาเสิร์ฟแล้วก็ยังงงอยู่ทำไมถึงให้รอนานนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีมีดนตรีสดนะครับติดแม่น้ำนั่งชิลได้นะครับข้าวเปล่ากินไม่พอก็เพิ่มได้จานละ15 บาทนะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าไม่เย็นและไม่ช้าเนี่ยเพอร์เฟกต์นะครับจากนั้นเราก็พักผ่อนนะครับสระว่ายน้ำเปิดถึง4 ทุ่มก็ใครอยากว่ายน้ำก็ได้ตามอัธยาศัยแล้วก็ตอนเช้านะฮะครัวเปิด7 โมงครึ่งป่ะ7 โมงครึ่งนะครับก็มีผัดไทยอร่อยแต่ว่าเรานานเริ่มนะครับผัดไทยผัดทีละจานลูกค้าไปสั่งก็จะทำให้ทีละจานนะครับได้กินผัดไทยเนี่ยดีมากแล้วก็หมูปิ้งไม้ไม่ใหญ่มากแต่อร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าหมูปิ้งนี่ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตไม่ดีเนี่ยอดกินวางอดกินนะครับพนักงานเอาจากครัวมาเสิร์ฟมาวางปุ๊บนะครับก็อิ่มหมดเลยนะลูกค้าเพราะว่ามันมาทีนั้นน้อยนะครับงั้นก็ต้องเล็งให้ดีว่าพนักงานออกมาปุ๊บเราก็ต้องรีบหยิบเลยนะฮะอันนี้ก็โรงแรมริเวอร์ตันแล้วก็เช็คเอาท์ออกประมาณ10 โมงครึ่งนะครับเขาจะเช็คเอาท์ออกได้ถึงเที่ยงนะฮะเพอร์เฟกต์นะครับเราซื้อแพ็กเกจ 2,800 2 วัน 1 คืนกับอาหาร2 มื้อดินเนอร์มื้อหนึ่งกับอาหารเช้ามื้อหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ไปเที่ยวต่อที่ดอนวัดไม่ใช่ดอนหอยหลอดนะฮะดอนหอยหลอดก็จะเป็นเหมือนแบบดินโคลนที่ชายหาดนะครับแล้วก็มีหอยหลอดเต็มไปหมดเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเคยลงไปจับหอยด้วยกับคุณปู่นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ลงไปนะครับแล้วก็ไปไหว้กรมหลวงชุมพรจุดพลุด้วยนะครับ50 บาทนะครับ250 นัดได้เลขมา168หาซื้อไม่ได้ฮะก็เลยซื้อเป็น167มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะถูกรางวัลไหมนะครับก็จากนั้นก็ไปกินข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านชื่อร้านอะไรนะกมลพรอะไรนะครับกมลพรกมลพันเดี๋ยวเราเปิดร้านให้ดูอีกทีนึงนะครับร้านกนกพรนะถ้าจำไม่ผิดกนกพรนะฮะก็กินปูไป3 ตัวนะฮะแล้วก็หมึกจานนึงกับข้าวผัดจานนึงนะครับก็อร่อยทั้งหมดจริงๆเป็นร้านพื้นๆในพื้นบ้านแต่ว่ารสชาติอร่อยของสดโอ้ของสดแล้วก็อาหารก็รสชาติเข้มข้นนะครับแต่ข้าวผัดอาจจะแฉะนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยแหละมันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพตอนนี้ก็3 โมง 4 โมงแล้วนะฮะคาดว่าจะถึงกรุงเทพประมาณสักไม่เกิน4 โมงครึ่งถึงบ้านนะฮะตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วล่ะอยู่เส้นกาญจนาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากท่านไว้นะครับรับดูรับชมแล้วก็กดติดตามกันได้นะครับเราออกคลิปทุกๆ6 เดือน ใช่ไหม6 เดือนรอดูกันไหวไหมปีหนึ่งดูได้2 ครั้งแต่จริงก็ถ้าไปเที่ยวไหนเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆถ่ายคลิปไปดูนะครับแล้วก็เก็บคลิปนี้ไว้ดูตอนอายุแก่แล้วล่ะ50-60เปิดดูว่าอมยิ้มกับลูกหลานได้นะครับก็ฝากเอาไว้ทุกคนนะฮะก็เป็นทริปที่สนุกดีหลังโควิดนะครับอัดอั้นมานานจริงล่าสุดที่ไปตอนปีใหม่นะฮะเราไปราชบุรีมาไปกางเต็นท์ที่ปูยูโนนะครับอันไป6 เดือนก็ได้มาเที่ยว
จริงๆก็ใกล้ๆราชบุรีแหละนะฮะเพราะว่าก็1ครั้งเนาะประมาณนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายอะไรนะคะกดถูกด้วย